แล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณนันทิวัฒน์สามารถวันนี้เนี่ยออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook เลยให้กําลังใจพลเอกประยุทธ์ใช่ค่ะโดยที่โพสต์บอกว่า9ก้าต่อไปเมื่อวานนี้9ก้ามกราคม9้าแรกของปี66ลุงตู่เปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการเชื่อมั่นว่าลุงตู่คงไม่ได้มาอยู่รวมไทยสร้างชาติเพียงแค่เป็นสมาชิกธรรมดาคนหนึ่ง ต้องมากกว่านั้นเพราะว่าลุงตู่เนี่ยเป็นแม่เหล็กโดยธรรมชาติพลังเยอะไม่ใช่แม่เหล็กไฟฟ้าต้องอยู่ใกล้แหล่งพลังงานและพอถูกถอดปลักก็หมดพลังทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าพอเปิดตัวทีหนึ่งคนที่เห็นเฝ้าจับตาดูไกลๆมีขาสั่นใจวันไหว <c oughs> แคมเปญต่อไปขอลุงตู่เป็นนายกอีกสมัยนี่ไม่ใช่เลือกตั้งสอสอเขตหรือสอสบัญชีรายชื่อนะแต่เลือกกินตัวคนไทยจะให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีของใหม่ลองมาแล้วได้คน ชอบเต้นแรงเต้นกาบากล้องหรือจะเอาคนใหม่ถอดด้ามคนเคยโกงข้อสอบตระกูลโคตรโกงเจ็บแล้วต้องจำอย่าให้โอกาสคนผิดอ,อสอดคล้องกับดรเสรีวงมนฑาเนียนะคะโพสข้อความใน Facebook ตั้งคำถามค่ะคืองานเมื่อวานเนี่ยมันใหญ่มากาอาจารย์เสรีเลยถามว่ามีใครกระอักเลือดบ้างไหมคะเพราะเปิดตัวมาเนี่ยไม่แผ่วเหมือนโพนะคะออคือก่อนหน้านี้โพต่างๆเนี่ยอาจจะแบบ คือโพเนี่ยมันก็มีทั้งกระแสที่เชียร์ลุงตู่กับไม่เชียร์ลุงตู่นะแต่ว่าหลายคนก็ไปจับจองว่าน,นี่ไงกระแสพลเอกประยุทธ์แผวแล้วนะดรเสรีบอกเป็นยังไงคะมีใครกระอักเลือดบ้างไหมคะคะเคยดูถูกว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะเป็นพักขนาดกลางถึงพักขนาดเล็กก่อนหน้านี้นคุณทักษิณเคยพูดว่าอโอ้ยเอาให้ได้สสถึง25ที่นั่งเธอก็เก่งแล้วอนะแล้วเป็นยังไงคะดเรเสรีบอกว่า คุณยังจะมองเหมือนเดิมอีกไหมดูคนที่มาในงานในฐานนะคนที่จะเป็นผู้บริหารพักคนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามรวมไทยสร้างชาติคนที่เป็น f อซที่ชื่นชมลุงตู่เห็นได้ชัดว่าคะแนนนิยมของลุงตู่เนี่ยไม่ได้แผ่วเหมือนกับตัวเลขโพลหลายครั้งเคยบอกแล้วว่าการเมืองเนี่ยมันไม่มี strategic scenario แล้วก็หลังจากวันนี้เนี่ยอาจารย์เสรีฟันธงว่าสมการการเมืองเปลี่ยน คำว่าสมการการเมืองเปลี่ยนอันนี้ต้องขยายความเพิ่มเติมนะคะคือถ้ามันเป็นขั้วเดิมเนี่ยก็คือขั้วของพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยแล้วก็พรรคอื่นๆเนี่ยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยการเปิดตัวของภูมิใจไทยก็ดีกระแสะข่าวสสอไหลเข้าภูมิใจไทยหลายคนคิดไปว่าสมการการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยภูมิใจไทยอาจจะเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลแต่จากกระแสเมื่อวานนี้เนี่ย สมการการเมืองอาจจะเปลี่ยนนะ,ะอาจจะเป็นรวมไทยสร้างชาตินี่แหละที่ได้สอสอเนี่ยเกินร้อยคนอันนี้คืออ่านระหว่างบรรทัดอาจารย์เสรีบอกต่อนะคะว่าเราเห็นแล้วว่านักการเมืองดาวเลิกมาหลายคนนักการเมืองที่เป็นบ้านใหญ่มาหลายจังหวัดนักการเมืองหน้าใหม่โปรไฟล์ดีโอ้ยมีหลายคนเมื่อวานตอนที่ดิฉันดูตอนที่แต่ละคนเดินขึ้นไปบนเวทีนะค่ะวิะ้จริงๆไม่ได้มีแต่คนที่แบบ เป็นรุ่นลุงนะ<อ>แต่เป็นคนรุ่นใหม่ก็เยอะมากค่ะ<า>อาจารย์เสรีบอกแบบนี้เนี่ยไม่ใช่พักเล็กแน่นอนตอนนี้ FC ลุงตู่ต้องร่วมมือกันทีมงานของพัก ต้องช่วยกันรณรงค์ให้เกิดกระแสลุงตู่ต้องอยู่ต่อคือทําให้กระหึมเลยทําให้ประชาชนที่อยากให้ลุงตู่เป็นนายกเนี่ยเขามาเลือกรวมไทยสร้างชาติให้ได้แล้วต้องเลือกทั้งเขตและบัญชีรายชื่ออาจารย์เสรีบอกว่าให้คุณลองเปรียบเทียบดูนะคะตอนนี้แคนดิเดตนายกของแต่ละพักมีคนไหนอ่ะที่เราคิดว่าดีแล้วก็เก่งแล้วก็ไว้วางใจได้เท่ากับลุงตู่นะคะแล้วก็ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนมีไหมล่ะถ้าไม่มีคุณก็เลือกลุงตู่สิ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราชัดเจนแล้วว่าลุงตู่เนี่ยมีผลงานให้ลุงตู่ได้ไปต่อแล้วอย่าคิดนะคะว่าเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยบางคนอาจจะช่าใจไงเอ้ยเลือกแค่สสก็พอ,อใช่ไหมคะอาจารย์เสรีบ,บอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้อย่าคิดแค่ว่าเลือกสสแต่เราต้องคิดถึงขนาดที่ว่าเราเนี่ยลงคะแนนสสเพื่อให้สสเนี่ยไปเลือกลุงตู่เป็นนายก คุณควรจะเลือกสสของรวมไทยสร้างชาติอันนี้คือความหมายของอาจารย์เสรีค่ะเพราะถ้ารวมไทยสร้างชาติได้สสเยอะเวลาไปโหวตในสภาเนี่ยก็เยอะอคือถ้าบอกว่าโอ๊ยรักลุงตู่รักลุงตู่เลือกปาร์ตี้ลิสรวมไทยสร้างชาติแต่ไปเลือกสสพักอื่นเนี่ย<อ>ถึงเวลาสสพักอื่นเนี่ยเขาก็ต้องไปโหวตให้กับคนของพักเขาเออคนของพักเขาค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้เนี่ยลุงตู่เนี่ยสมัครสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาตินายะก็คือ มันเหมือนกับเป็นดาบสองคมที่คุณจุลลักษณะวิสิ์เคยบอกนะคะว่าลุงตู่ในการเลือกตั้งปี62เนี่ยเป็นบัญชีนายกให้กับพักพลังประชารัฐไม่ได้สังกัดพักการเมืองเวลาที่สมาชิกพักอื่นไปโหวตเลือกนายกในสภาก็พูดได้ว่าเอ้าก็ลุงตู่เขาไม่ได้สังกัดพักไหนก็มนอยู่ก,กลางๆไงเออแต่ว่าการเ,ออเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ย คือขาไม่ลอยแล้วค,คือหนึ่งคือมันเป็นข้อดีที่ขาไม่ลอยมีความยึดโยงกับพักการเมืองแต่ข้อเสียก็คือเอาล็อกคนที่จะไปเลือกพลเอกประยุทธ์เวลาโหวตในสภาเนี่ยบรรดานักการเมืองพักการเมืองเขาจะไปตอบสมาชิกพักว่ายังไงว่าเอาแล้วทำไมไม่เลือกคนที่เป็นบัญชีพักของตัวเองอะอใช่ไหมอันนี้อาจารย์เสรีเลยบอกว่าง่ายที่สุดคุณไปการเลือกสสของรวมไทยสร้างชาติเขาจะได้โหวตกันเองเอออันนั้นง,ง่ายที่สุด อาจารย์เสรีทิ้งท้ายว่าลุงตู่อยู่ต่อสารงานต่อก่องานใหม่ประเทศไทยพัฒนาปัญหาได้แก้ไขคนไทยมีความสุขเราต้องรณร,รงค์ให้ช่วยกันเลือกสสของรวมไทยสร้างชาตินะคะเนี่ยอันนี้เป็นตัวแปรสำคัญค่ะ